สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหมุยนะคะนวลศิริวรเมธาวิวัฒน์กับ Actual Life กันอีกแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าก่อนที่เราจะพักทานอาหารกลางวันกันนะคะวันนี้เราก็มีอาหารสมองนะคะมาให้ทุกท่านฟังกันนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่ดีแล้วก็พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของนวัตกรรมในอนาคตและการสนับสนุนจากภาครัฐในการผู้ประกอบการค่ะแล้วท่านใดที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะคะเห็นข้อเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจัดไลฟ์แบบมาพบปะกันนะคะแล้วหมูก็ได้เชิญนะคะต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะคะจากดร.กฤตภกาบุญเฟื่องนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามว่า NIA นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมุยค่ะต้องบอกว่าใครที่มาชมไลฟ์นะคะวันนี้อาจจะรู้สึกเอ๊ะไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะว่าไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามาไลฟ์นอกสถานที่กันนะคะอ่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนอื่นเลยอะค่ะหมุยอยากให้พี่เต้นนะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับNIA นะคะว่า NA คืออะไรอะไรยังไงบ้างสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้รู้จักนะคะนะคะก็เมื่อกี้คุณหมูแนะนำแล้วล่ะว่าเต้นเนี่ยตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบนวัตกรรมตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเองเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไทยคือการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมการให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินเป็น financial และ non financial tool ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อให้สร้างผลิตภัณฑ์ product นวัตกรรมการเชื่อมต่อและการทำให้นวัตกรรมนั้นกระจายตัวทั้งในกรุงเทพและออกสู่ภูมิภาครวมทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆในการยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าธุรกิจปัจจุบันนะคะพี่เติ้ลความสำคัญของนวัตกรรมเนี่ยแต่มันต้องเอาเข้ามาช่วยในธุรกิจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆนวัตกรรมเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นคำที่ทุกคนจะได้ยินเยอะมากนะในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองแต่ภาคเอกชนเนี่ยมีการพูดถึงอย่างยิ่งว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือทางรอดของผู้ประกอบการสำหรับการเติบโตในอนาคตเรากำลังจะมองว่าการทำธุรกิจในอดีตที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคู่แข่งนั้นเยอะแต่การที่มีผู้ประกอบการทำธุรกิจนวัตกรรมที่ในเทคโนโลยีมันจะเกิดการขยายตัวที่กว้างขึ้นมีแบบไหนแบบนี้ค่ะค่ะโอ้อย่างนี้พอพี่เติ้ลเกิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องถามเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าแล้วโมเดลนะคะตรงนี้มันคืออะไรอะคะพี่เต้ยจริงๆถ้าพูดให้เข้าใจได้ง่ายสุดนะก็คือเดิมเนี่ยสมัยในอดีตเนี่ยเราเป็นการเน้นอุตสาหกรรมหนักหรืออาจจะเน้นอุตสาหกรรมที่เรียก mass production หรือว่าอุตสาหกรรม OEM ที่ไม่ใช่นวัตกรรมมากมายแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนนะรูปแบบของอุตสาหกรรมของประเทศไทยกลุ่มธุรกิจไม่ผลิตภาคการบริการเน้นการทำนวัตกรรมเอานวัตกรรมมาตอบโจทย์ในการ add value ให้กับตัวสินค้าและบริการยกตัวง่ายทำน้อยได้มากอย่างเช่นง่ายๆเราไม่ส่งข้าวออกไปเป็นเกวียนส่งข้าวไปเป็นตันแต่เราแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้กลายเป็นเหมือนกับเป็น ready to eat meal ต่างๆเหล่านี้คิดดู value มันจะ add เข้ามาขนาดไหนโดยการที่เอานวัตกรรมเข้าไปตอบโจทย์อย่างเช่นน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวก็ได้ค่ะหรือว่าเอาตัวเป็นเอาข้าวเป็นธัญพืชผสมเป็นเครื่องดื่มหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราทำไปสมมติว่าเมืองนอกฝรั่งอาจจะหุงข้าวไม่เป็นเราทำยังไงให้ข้าวสามารถอย่างที่ปัจจุบันหลายคนก็ทำเมื่อกี้นะคะมีการกระตุกนิดหน่อยๆนะคะจากการทำไลฟ์เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่มีการไลฟ์นอกสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกดกระดิ่งติ้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 งเตือนไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เดี๋ยวมันเกิดตามไม่ทันนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพี่เติ้ลกลับมาที่ว่าเมื่อกี้เราพูดกันจนถึงเรื่องของโมเดล Thailand 4.0 นะคะที่เมื่อสักครู่พี่เติ้ลเกริ่นเอาไว้แล้วค่ะทีนี้เนี่ยอยากให้พี่เติ้ลขยายความนิดนึงค่ะว่าโมเดล Thailand 4.0 นะคะคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับในหลายๆภาคธุรกิจนะคะก็ง่ายๆนะคะคือเราต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการที่จะทำให้ value added ในตัวของสินค้าหรือบริการต่างๆเหล่านี้ให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นง่ายๆก็พูดว่าทำน้อยได้มากนะก็คือเราไม่สมมติอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาขายข้าว
่ะเราไม่ได้อยากขายข้าวไปเป็นตันๆในมูลค่าประมาณนึงแต่เราอยากจะขายเป็นมีการ process เอานวัตกรรมเข้าไปในข้าวอันนี้เช่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นธัญพืชเป็น power bar เป็นอะไรพวกนี้เพราะ value มันจะ add เข้าไปเยอะมากรวมถึงอาจจะเป็นข้าวที่ add วิตามินหรือทำเป็นน้ำนมข้าวหรือ product อะไรก็ตามที่เอานวัตกรรมเข้าไปตอบโจทย์เพื่อให้ value มันสูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้มีนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือบริการหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของ logic thinking mindset creative thinking ฉะนั้นในมุมมองของสำนักงานนวัตกรรมนวัตกรรมมันคือ360องศาอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราและสร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดคุณค่าหรือ value ให้กับเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ที่ต้นยกตัวอย่างไปอะค่ะก็คือข้าวปกติเนี่ยเราก็คิดว่าข้าวที่สีเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือบางที่เขาก็คิดว่าเอาจมูกข้าวไปทำอะไรหรือเพิ่มวิตามินซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่สินค้าหรือว่าบริการอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของขั้นตอนหรือ process ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนไปจากเดิมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการเริ่มตั้งแต่สีข้าวก็ได้นะตัวสีข้าวเองก็มีนวัตกรรมมากมายในการทำเครื่องสีมีแม้กระทั่งขนาดใหญ่จนกระทั่งเป็นโรงสีของชุมชนเพื่อที่จะทำให้กระเทาะให้มันได้ขึ้นหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์หรือว่าแสงที่เขาใช้IFD ในการฆ่ามอดก็มีเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยมันก็เห็นวัตกรรมเยอะแยะที่เกี่ยวกับข้าวอย่างตัวสำนักงานเราเองเราก็ทำเกี่ยวกับมูลนิธิเรื่องข้าวไทยนะคะก็มีตัวเนี้ยจะมีการประกวดทุกปีเหมือนกันค่ะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะในคนที่ทำธุรกิจนะคะที่ฟังไลฟ์อยู่เนี่ยจริงๆเราต้องกลับไปคิดกันแล้วว่าเราจะเพิ่ม value added ให้กับผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าหรือว่าบริการของเรายังไงได้บ้างนะคะโดยเอาinnovation หรือว่านวัตกรรมเนี่ยเข้าไปสอดแทรกนะคะในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของเรานะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของยุทธศาสตร์นะคะพี่เติ้ลในการพัฒนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือว่าในมุมของแมคโครนะคะตรงนี้ประเทศไทยเนี่ยเราอยากที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรของนวัตกรรมได้ยังไงบ้างเราพูดถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะเรามองว่าในเรื่องของระบบนวัตกรรมของประเทศเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำนวัตกรรมแต่ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องภาคเอกชนนะเราก็อยากให้เอกชนเนี่ยมีการใช้แล้วก็มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจแต่ถามว่าอยู่ดีเราจะไปบอกว่าเอกชนมาใช้นวัตกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีกลไกในการที่สนับสนุนและส่งเสริมเอกชนอย่างตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเราก็มีกลไกที่สนับสนุนที่เป็นตัวเงินก็คือการแกรนติ้งการให้ทุนว่าผู้ประกอบการอยากทำนวัตกรรมนะหรือว่าต้องการที่จะขยายผลหรือสร้างโมเดลอะไรใหม่ๆที่พร้อมใช้งานในตลาดเราก็จะมีการแกรนเงินทุนแล้วเรียกว่า Open Innovation ก็คือประมาณ 1.5 ล้านบาทไม่เกิน 75% ของโครงการนะนอกเหนือจากเรื่องที่เป็น Financial Tool แล้วเราก็มี Non Financial Tool คำว่า Non Financial ก็คือเราไม่ให้แกรนที่เงินทุนเราให้อะไรเราให้การอบรมให้ความรู้ก็คือเป็นการ Grooming ให้ความรู้ผู้ประกอบการในการที่จะเปลี่ยนมุมมองการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรวมถึงของการทำให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในแต่ละเฉพาะด้านให้กับผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มรวมถึงคอนเซปต์อันนี้เนี่ยถามว่าเวลาเราจะเอาแนวความคิดให้เขาทำเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเริ่มเมื่อแต่เด็กก็จะได้สร้างมุมมองที่มากกว่านะฉะนั้นเรามีเรื่องของ STEAM for Innovator ในการที่จะลงไปถึงในขนาดของมัธยมเลยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเริ่มทำงานมี business mindset ทำ business canvas เป็นรู้ว่าเวลาทำ product จริงๆนวัตกรรมเข้ามาตอบโจทย์แล้ว business plan เป็นอย่างไร branding เป็นยังไงเราเริ่มสอนเรื่องให้เห็นคุณค่าของนวัตกรรมตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นเรามีโมเดลตั้งแต่ที่สอนเรื่องของเด็กเป็น STEAM for Innovator การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็น IDE to IPO PPCL IP networkหรือร่วมถึงเรื่องของการทำอบรมในรูปแบบต่างๆก็ตามอันนั้นก็คือการให้ความรู้นอกเหนือจากนั้นนะเรามีเรื่องของการสร้างตลาดนวัตกรรมใหม่ๆสมมติผู้ประกอบการที่ทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยอาจจะมองว่าไอ้ตลาดโปรดักต์นวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะหาจุดในการที่จะติดต่อขายหรือว่าการเชื่อมโยงยากเราก็จะมีส่วนนี้ในการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเติบโตเรื่องของตลาดนวัตกรรมด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่หลายคนกังวลนะคะต้องบอกว่าบางคนบอกว่าพอพูดถึงคำว่านวัตกรรมปุ๊บเนี่ยเราจะคิดภาพแรกแล้วคือ R&D แล้วมันต้องมีการลงทุนมีการที่จะต้องใช้เงินในการพัฒนาตรงเนี้ยก่อนที่เราจะออกสู่ตลาดได้แต่ตอนนี้นะคะอย่างที่พี่เติ้ลพูดสักครู่นะคะก็คือว่า
ทาง NIA เองก็มีทุนนะคะในการสนับสนุนนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือว่าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งต้องบอกว่า SME หรือว่ากลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะตรงเนี้ยสามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดูเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนอะไรได้บ้างใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายนะคะเดี๋ยวพี่เต้นจะขยายความให้ฟังอย่าพรุ่งนี้ไปไหนกันนะคะทีนี้ค่ะพี่เต้นคะแล้วถ้าต้องบอกว่าแนวโน้มในอนาคตแนวโน้มอนาคตเลยอะค่ะที่เขาเรียกว่าในการที่จะต้องพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยนอกจากทาง NIA มีแกรนต์มีเขาเรียกว่ามีการให้ความรู้ความรู้อบรมแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะในส่วนของอื่นๆเนี่ยค่ะเราพัฒนากันยังไงบ้างอะค่ะค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะตัวเรื่องของตัวเงินที่เราให้ไปเนี่ยเราไม่ได้เขาทำ R&D ใช่ไหมเราจะมีสเตทนะเพราะว่าถ้าเราพูดถึง R&D เนี่ยออกมาสู่มาร์เก็ตมันจะมีเป็นสเตทของมันช่วง R&D เนี่ยส่วนมากมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐทำกันเยอะแต่เราให้สเตทที่เป็นโปรโตไทป์สเตทในการเนียร์มาร์เก็ตนั่นคือสิ่งที่เราให้เงินทุนเข้าไปในจุดตรงนี้คือเรามาทางแนว commercialization ฉะนั้นเงินที่เราให้ไปจะมาในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการที่เราจะบอกว่าไอ้ตัวกลยุทธศาสตร์ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เรื่องของ financial นะเรื่องของการที่จะสร้างคนรวมถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก data driven innovation เพราะเรากำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้ data มันเป็น new oil ฉะนั้นการที่เราเอา data มา analytic ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศว่าเราจะพัฒนาผู้ประกอบการไปทางใดตัวของ SME เนี่ยเราก็จะมีโมเดลในการที่จะ transform เราต้องการจะ transform SME ที่เมืองไทยมันเยอะมากนะหลักล้านแต่เราจะ transform ให้เขาเป็น IBE Innovation Based Enterprise ฉะนั้นเราจะบอกว่าตัวของ SME ที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ละเลยทิ้งเข้าไปนะคะ SME ทั้งในกรุงเทพและในภูมิภาคเรามีโมเดลในการที่จะลงไปในภูมิภาคเรียกว่าPIN Pioneer Innovator Network ลงไปถึงผู้ประกอบการในภูมิภาคว่าเฮ้ยเขามีความต้องการอยากจะเปลี่ยนทำนวัตกรรมไหมเราจะทานฟอร์มเขายังไงให้เขามี mindset เรื่องนวัตกรรมเราก็มีหลักสูตรที่เข้าไปสร้างเน็ตเวิร์กในแต่ละภาคถ้าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หลังจากนั้นเราก็จะเอาผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้าโมเดลในการที่จะองค์ความรู้ต่างเพื่อให้เขา transform ตัวเองจาก SME ให้กลายเป็น IBE ซึ่งเมื่อเขาเป็น IBE เนี่ยเขาจะเป็นผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมซึ่งตรงนี้เรากำลังคิดว่าตัวโครงการเหล่านี้เราไม่ได้ทำคนเดียวนะเราก็ทำร่วมกับตัวทั้งตัวแบงก์ต่างๆเองนะแล้วก็ตัวเรื่องของทางสสว.และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพื่อ transform SME เหล่านี้นอกเหนือจากนั้นนะการที่เรา transform SME เหล่านี้ก็เพื่อให้เขาเป็นสายเม็ดใหม่ที่เป็นผู้เล่นด้านนวัตกรรมในภูมิภาครวมถึงเรื่องของ startupเราก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะสร้างสตาร์ทอัพซึ่งเป็นสายเม็ดใหม่เช่นเดียวกันซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเรื่องของตั้งแต่เด็กในมหาวิทยาลัยนะก็คือสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกในการที่เขาจัดกลุ่มมาคณะแล้วก็มาพิชชิ่งไอเดียเพื่อที่จะทำบิสเนสแพลนแล้วเราจะเอากลุ่มนี้สมมติว่าเราได้200ทีมต่อปีเราก็จะดูเนี่ยแต่ไม่ใช่200ทีมต่อปีไม่ได้จดเป็นบริษัทแน่นอนมันจะมีบางส่วนที่จดเป็นบริษัทแล้วเราก็จะเอาเงินต่างๆอุปกรณ์การสนับสนุนต่างๆเพื่อทำให้เขาสามารถประกอบธุรกิจจริงนั่นคือเราก็พยายามทั้งสร้างสายใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพขึ้นมารวมถึง transform SME ให้กลายเป็นบริษัทที่ใช้นวัตกรรมฉะนั้นเราทำทั้ง2เทียร์เลยค่ะค่ะต้องบอกว่าหน่วยงานนี้นะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในทุกๆเขาว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมหาลัยน้องๆมหาลัยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ฟังอยู่มีลูกหลานนะคะอยู่ในมหาลัยนะคะก็ต้องติดตามบอกว่ามีโปรแกรมสำหรับที่จะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะไอเดียนะคะเขาเรียก create idea นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำไอเดียนั้นเนี่ยให้เกิดธุรกิจจริงๆได้นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากNIA เช่นเดียวกันแต่นอกจากที่เป็นเด็กแล้วนะคะลูกหลานแล้วเนี่ยเราเองที่ทำธุรกิจเองนะคะต้องบอกว่าทาง NIA ก็มีโปรแกรมในการสนับสนุนเหมือนกันนะคะที่จะให้ธุรกิจต่อยอดแต่ต้องบอกว่าต่อยอดแบบเพิ่มมูลค่าโดยการนำนวัตกรรมเนี่ยมาปรับใช้ในองค์กรนะคะแล้วก็ในธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะบริการหรือแม้กระทั่งกระบวนการต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้มีทราบมาด้วยว่ามีรางวัลสำหรับอะไรนะคะองค์กรหรืออะไรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเรานะมีจะมีการประกวด
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทุกวันที่5ตุลาเนี่ยจะเป็นวันบิดาแห่งนวัตกรรมไทยซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่5ตุลาเราจะมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติแต่ในการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเราจะแบ่งไปหลายด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะด้านเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบริการด้านสื่อและการสื่อสารด้านองค์กรนวัตกรรมฉะนั้นถ้าท่านนะมีตัวโปรดักต์ที่ทำนวัตกรรมอยากจะส่งประกวดก็เปิดประกวดทุกปีนะคะก็ยินดีที่จะทุกท่านได้ลองมาประกวดดูว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว product นะเรื่องของ service เศรษฐกิจสังคมได้หมดเลยรวมถึงถ้าท่านคิดว่าถ้ามีองค์กรเป็นนวัตกรรมก็จะสามารถเข้าประกวดในแคตตาล็อกของเรื่ององค์กรได้โอ้โหต้องบอกว่าเราต้องลองดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลพวกนี้เนี่ย active นะคะก็เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของทางหน่วยของ NIA เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าอันนี้ตอนแรกเนี่ยทาง Activo เองอะค่ะเราก็มีไอเดียที่อยากที่จะเขาเรียกว่าอยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อแก้เพนของธุรกิจเรานะคะและอันนี้หมุยก็รู้จักนะคะกับทาง NIA นะคะจากการที่เราเริ่มมีตรงนี้ค่ะแล้วก็ศึกษาซึ่งต้องบอกว่าองค์กรนี้นะคะสนับสนุนจริงๆแล้วก็ให้ทุนนะคะในการที่ให้เราต่อยอดนะคะจากเดิมเนี่ยเราอาจจะทำงานแค่เราเป็นสำนักงานบัญชีนะคะพอเรามีไอเดียในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาซัพพอร์ตหรือว่ามาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของธุรกิจเรานะคะแก้เพนพอยต์ใช่ไหมใช้บ่อยๆแก้เพนพอยต์ใช่ค่ะของเราเองเนี่ยค่ะทาง NIA เนี่ยค่ะก็มีแกนในการสนับสนุนนะคะจนเนี่ยเราเนี่ยก็ได้มีแอคทิวเกิดขึ้นแล้วก็วันนี้นะคะไลฟ์ของเรานะคะเลยต้องเชิญทางพี่เติ้ลนะคะมาบอกกับทุกคนว่าถ้าใครมีไอเดียดีๆนะคะที่สามารถที่จะแก้เพนพอยต์ไม่ว่าจะเป็นเพนพอยต์ของตัวเองนะคะหรือเพนพอยต์ในระดับภูมิภาคมหาภาคเลยนะคะแก้เศรษฐกิจก็ได้อย่างเงี้ยคุณลองดูนะคะลองเสนอเขาเรียกไอเดียตัวเนี้ยดูนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยภาครัฐนะคะก็มีการสนับสนุนที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้ไอเดียเราสูญเปล่านะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่พี่เต้ยก็เกริ่นไปแล้วค่ะว่าอันเนี้ยในส่วนของการสนับสนุนนะคะในมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีนี้เรื่องเนี้ยแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องถามเลยค่ะเพราะว่าทุกเขาเรียกว่าทุกภาคธุรกิจในตอนเนี้ยมีปัญหาจากการที่ทุกคนเจอโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาต้องบอกว่ากลับมาแล้วก็กำลังอาจจะงงๆกับการที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วในส่วนที่จะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่เราจะต้องไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากโปรแกรมนะคะในการพัฒนาตัวนี้แล้วอะค่ะทุนในการสนับสนุนยังมีอันอื่นไหมคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ช่วงที่เกิดโควิด-19 นะซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดการชัตดาวน์ทั่วโลกมันไม่ได้เกิดเฉพาะบ้านเราฉะนั้น impact ตัวเนี้ยมันกระจายไปทั่วโลกจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้จุดจบของมันว่ามันจะกลับไปใช่แล้วจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหรือมันอาจจะกลายเป็น new normal ที่อยู่กับเราตลอดไปอีกหลายๆปีก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดนะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการทรานส์ฟอร์มตัวเองดิจิทัลไลซ์ให้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าในปัจจุบันนี้ face to face หรือ physical เนี่ย activity หรือ transaction มันยากมากฉะนั้นการทำดิจิทัลไลซ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจหลายๆคนตอนนี้ถ้าเป็นพวกกลุ่มของสตาร์ทอัพเองเนี่ยกลุ่มของ fintech เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากลุ่ม finance กลุ่มอะไรเพราะเขามีงานเยอะมากขึ้นหรือกลุ่มเรื่องของ food delivery logistics เนี่ยไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่หนักก็คือกลุ่ม travel กลุ่มการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้เราก็พยายามที่มาตรการในการช่วยเหลือนะในการที่จะปรับรูปแบบธุรกิจทรานส์ฟอร์มเขาให้ทำธุรกิจด้านอื่นปัจจุบันนี้มันทำให้หลายๆคนนะไม่ทำธุรกิจด้านเดียวจะมีการกระจายความเสี่ยงทำธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะวิกฤตนี้มันทำให้เราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถฝากชีวิตกับความหวังไว้ที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มเดียวอย่างไอ้รวยก็ตามก็มีธุรกิจที่แตกรายขึ้นมามากขึ้นก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตอนในช่วงของเกิดวิกฤตโควิดนั้นเนี่ยเรามีตัวเงินทุนนะเรียกว่า NIA Fight COVID ช่วงนั้นเนี่ยเราให้เงินประมาณเกือบ70วงเงินกรอบเกือบ70ล้านนะให้ผู้ประกอบการทำเข้ามาเพื่อขอโครงการทำตัว product นวัตกรรมอะไรก็ตามที่ตอบโจทย์โควิดเช่นหน้ากากอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ย
หรือแม้กระทั่งการทำเรียนออนไลน์เพราะเรากำลังจะบอกว่าอ้าวเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเรียนตามปุ๊บแบบปกติไม่ได้แล้วการทำแบบ long distance learning การผ่าน digital education เป็นเรียนแบบเนี้ยก็สามารถที่จะปรับรูปแบบได้ฉะนั้นตัวเงินเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเงินในกรอบประมาณนึงเราก็พยายามที่จะทำเรื่องของนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับโครงการนวัตกรรมที่เขาไปทำกับแบงก์เขาไปเอาแบงก์มาแต่ว่าเราจ่ายดอกเบี้ยให้เขาก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยคือ 0% ค่ะอันนี้เราจะมีพาร์ทเนอร์กับแบงก์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะออมสินเอ็กซิมแบงก์แบงก์รัฐต่างๆและแบงก์เอกชนด้วยนอกเหนือจากนั้นนะเราก็พยายามพูดคุยกับทางแบงก์ต่างๆเพื่อที่บอกว่าเราคุณสามารถมีซอฟท์โลนที่มาช่วยพวกสตาร์ทอัพตัวผู้ประกอบการที่มีปัญหาได้ไหมซึ่งปัจจุบันแบงก์ก็จะมีซอฟท์โลนเข้ามาช่วยเรื่องของสตาร์ทอัพธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นตัวเงินเป็นแบบนั้นนอกเหนือจากนั้นนะผ่านรูปแบบของ NA Academyเราจัดเทรนเทรนนิ่งเราจัดเอดูเคชันจัดฟอรั่มต่างๆพูดง่ายๆว่า innovation in time of crisis ทุกคนเจออะไรเราเอาปัญหานั้นมาให้กูรูผู้รู้ต่างๆมาให้ทางออกเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันสามารถมีโซลูชันอื่นในการแก้ได้คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงธุรกิจต่างๆเขาปรับยังไงเพื่อเอามาเป็นโมเดลต้นแบบซึ่งเราผ่านการไลฟ์เราทำทั้งหมดตอนช่วงนั้นเนี่ยเราทำทั้งหมดเต็มต่ออาทิตย์นะมีวนไปเรื่อยเลยฉะนั้นช่วงที่เกิดโควิดเราปรับทุกอย่างหมดเลยฮะเราอยากจะเป็นหนึ่งที่เคียงข้างผู้ประกอบการว่าเฮ้ยเมื่อคุณเจอปัญหาเนี่ยเราเนี่ยจะมีองค์ความรู้ให้คุณนะเราจะมีรูปแบบต่างๆให้คุณได้เห็นว่าเขาทานฟอร์มยังไงมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมาหยุดคิดนะแล้วมาดูซิว่าเราจะปรับรูปแบบธุรกิจอย่างไรหลายๆคนทานฟอร์มตัวเองในช่วงนี้เอาดิจิทัลไลฟ์ขึ้นมามากขึ้นเพราะเราบอกว่าดิจิทัลมาดิสรัปแต่ดิจิทัลก็เป็นทางออกสำหรับโซลูชันในอนาคตสำหรับการตอบโจทย์หลายอย่างรวมถึงเรื่องของการที่เราจะมีการทำเรื่องของตัวมาร์เก็ตตลาดอย่างที่ผ่านมาของ Startup Thailand เรามี Startup Thailand Marketplace เราบอกว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมเราโดยเฉพาะ Startup กำลังเกิดปัญหาเราไลฟ์เอา3สาวนะซีชัดปวีเอิ้นนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัว product นวัตกรรมของสตาร์ทอัพต่างๆในการไลฟ์การทำมาร์เก็ตเพลสการสร้างคอมมูนิตี้ของการตลาดในการเติบโตของตัวเหล่าสตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้ค่ะโอ้โหต้องบอกว่านี่นะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะทราบข้อมูลอย่างที่พี่เติ้ลนะคะหรือว่าหมุยอะทราบข้อมูลนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะพี่เติ้ลจริงๆเข้าไปในเว็บไซต์ของนี้ก็ได้นะคะ www.na.or.th ก็ในนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่พูดถึงเมื่อกี้ทั้งหมดเลยฮะสามารถเข้าไปได้แล้วก็หรือถ้าเข้าทาง Facebook ก็มี Facebook NAA ค่ะแล้วก็มี Facebook NAA Academy ถ้าอยากจะเรียนความรู้เรื่อง Training Academy ฮะเป็นทางออกที่แบบคุณจะได้เห็นเลยว่าโหมีข้อมูลต่างๆมากมายที่สามารถเรียนรู้ได้ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าใครที่ฟังไลฟ์นะคะแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะปรับธุรกิจไปยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางในการเรียนรู้นะคะมีมากมายเลยแล้วก็หนึ่งช่องทางในนั้นนะคะก็คือ NAA Academy นะคะสามารถที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ใช่แค่ดีกับการพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่ายังดีในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจนะคะ transform ธุรกิจเผื่อบางท่านเนี่ยฟังแล้วไปฟังเรื่อยๆแล้วก็ได้ไอเดียต่างๆว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนโมเดลไปยังไงปรับbusiness model เป็นแบบไหนเพื่อให้เราไปต่อได้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าอยู่รอดแล้วเนาะแต่ต้องไปต่อยังไงนะคะให้รอดนะคะแล้วโตด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าไปแบบทรงๆนะคะต้องไปแล้วแบบเอ้ยเราต้องโตขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมีให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาแบบว่าพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วถ้ามีไอเดียดีๆนะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าเกิดรูปแบบพิเศษใหม่ๆแล้วนะคะที่หาโมเดลได้ละนะคะตรงนี้ก็ขอรับทุนต่อเนื่องได้เลยนะคะกับทาง NAA นะคะซึ่งคุณก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าไครเทเรียเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราเนี่ยเข้าอยู่ในหมวดไหนตอนนี้พี่เติ้ลคะทุนของ NAA เนี่ยสนับสนุนกลุ่มไหนบ้างปกตินะคะทุนของ NAA เนี่ยในสายของทาง Open Innovation เนี่ยเขาจะมีเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมอันนี้คนอาจจะงงว่าเอ๊ะเรานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกับสังคมต่างอะไรนะปกติคนที่มาขอทุนก็เป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้นแต่ผู้ประกอบการเศรษฐกิจก็คือเป็นบิสเนสทั่วไปที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อสังคมนะมันจะเน้นออกมาทางโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในการทำธุรกิจแล้วมันส่งเสริมให้ประโยชน์กับสู่ชุมชนก็คือเรื่องของพับบิกของพีเพิลนะ
profit ที่เขาแชร์ลิงกันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นตัวผู้ประกอบการที่เป็นตัวอุตสาหกรรมต่างๆเราพูดง่ายๆเราสนับสนุนนวัตกรรมในทุกๆด้านอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าท่านสนใจด้านไหนก็ตามท่านก็สามารถเข้ามาดูในเรื่องของ Open Innovation นะจะเห็นข้อมูลมาเลยว่าเราจะแบ่งกลุ่มยังไงบ้างแล้วถ้าท่านต้องการทำนวัตกรรมแล้วมันจะตอบโจทย์สังคมก็เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมก็เป็น Social Innovationซึ่งจะเห็นว่าเรา cover ทุก dimension โอ้โหคันแบบว่าต้องบอกว่าครบเลยนะคะแค่คุณมีไอเดียนะคะมี innovation นะคะไม่ว่าจะเป็น product นะคะหรือ service หรือแม้กระทั่ง process นะคะตรงนี้ถ้ามันสามารถแต่มันไม่พอที่จะทำได้จริงนะคะอย่าเพิ่งแค่ไอเดียจุดเริ่มต้นมันไม่ได้แล้วคุณจะต้องมาถึงจุดที่มันพร้อมที่จะใกล้ออกตลาดแล้วค่ะบางคนบอกว่าเอ้ยไอเดียฟุ้งกระจายไม่ได้นะมันจะต้องเป็นหลอดจนพอสมควรในระดับนึงเพราะบางครั้งไอเดียที่ฟุ้งกระจายมันต้องผ่านการอ่านดีไหมเพราะไม่งั้นอย่างบางคนคิดได้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำบางครั้งก็ต้องผ่านกระบวนการของ R&D ก่อนซึ่ง R&D ส่วนมากเราพยายามจะบอกผู้ประกอบการนะว่าถ้าเรามีไอเดียดีเนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีแบบไม่มีนักวิจัยเนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการไทยนะนั่นคือสิ่งที่เราทำในภูมิภาคร่วมมืออุทยานนวัตกรรมแห่งทั่วประเทศเลยว่าถ้าเรามีผู้ประกอบการสนใจนวัตกรรมเนี่ยเซอร์วิสต่างๆของทรายพาร์ครองรับผู้ประกอบการอยู่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภูมิภาคด้วยนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะถ้าไอเดียดีไอเดียโดดนะคะแล้วทำได้จริงเน้นวงเล็บปิ้งๆนะทำได้จริงนะคะตรงนี้เนี่ยเราลองดูนะคะก็จะมีทุนนะคะในส่วนของOpen Innovation เพื่อทำโปรโตไทป์นะคะแล้วก็ออกสู่ตลาดนะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นนวัตกรรมแล้วปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดให้กับธุรกิจคุณได้จริงไหมนะคะแล้วตรงเนี้ยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมดนะคะไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมดนะคะมีซัพพอร์ตถึง 75% นะคะต้องบอกเลยว่าเราลงทุนแค่ 25% เท่านั้นนะคะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ให้แล้วก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่แต่มันคือต้องได้นะคะโอ้โหอันนี้แต่จริงๆนะถ้าถึงเวลามันเจอจริงๆเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องของนวัตกรรมมันมีความเสี่ยงสูงเราถึงได้ให้ถึง 75% แล้ว 25% ผู้ประกอบการก็เทคริสก์ด้วยแต่ถ้าสมมติโครงการเฟลนะเราไม่มีอะไรลงโทษผู้ประกอบการนะเพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่คุณก็อยากจะทำสิ่งใหม่ๆฉะนั้นถ้าเฟลไม่ต้องกังวลนะเราพร้อมที่เทคริสก์ไปกับผู้ประกอบการของการเฟลแต่เราก็อยากให้โครงการมันสักเซสแล้วนอกเหนือจากนั้นนะหลายๆที่อาจจะมีการแกร้งเงินทุนให้แต่เอา IP ทรัพย์สินมันยางของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะเราแกร้งเงินให้เนี่ยเราไม่เอา equityไม่เอาหุ้นไม่เอา IP นะคะถ้าทรัพย์สินเนื้อมันยาเกิดขึ้นเป็นของผู้ประกอบการ 100% นะโอ้โหเพื่อให้ท่านไปใช้ประโยชน์ทำธุรกิจได้อย่างง่ายไม่ต้องมากังวลเรื่องของความเป็นเจ้าของร่วมเลยโอ้โหดีขนาดนี้นะคะใครสนใจนะคะติดตามได้ที่ www นะคะ n.nia.or.th สั้นๆนะคะง่ายๆมากเลย www.nia.orแล้วก็ .th นะคะมากมายและนี่เราก็พูดกันมาในถึงโอ้ยพี่เติ้ลต้องบอกว่าเร็วมากๆนะคะเราคุยกันบอกว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหเหลือในช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้พี่เติ้ลฝากข้อคิดอะค่ะสั้นๆสัก3คำนะคะหรือ3ประโยคก็ได้ให้กับผู้ประกอบที่ฟังไลฟ์เรานะคะในวันนี้นิดนึงค่ะ3คำเลยฮะ time to change นะมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการจะมีการมานั่งหยุดคิดแล้วมาดูว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และทำให้ธุรกิจเราเติบโตไปได้อย่างไรบ้างนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคนนะคะว่าในวิกฤตเนี้ยเราจะผ่านไปด้วยกันแล้ว NA พร้อมยืนเคียงข้างผู้ประกอบการไทยค่ะค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหมุยแล้วก็ Actual Life นะคะต้องขอขอบคุณพี่เติ้ลนะคะขอบคุณค่ะดร.กฤตภกาบุญเฟื่องนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าวงเล็บองค์การมหาชนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของ NAA นะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะให้มุมมองดีๆนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมรวมถึงบอกเลยว่าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับผู้ประกอบการไทยทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่านะคะไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะให้ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆนะคะให้ไอเดียดีๆสำหรับผู้ประกอบการ
ไปต่อยอดในธุรกิจได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบไลฟ์นี้นะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดวอลไลฟ์กันด้วยนะคะแล้วเราก็จะจัดไลฟ์ดีๆมาให้กับทุกท่านนะคะเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าเรามีงานนะคะสัมมนาวันที่12นะคะกับวันที่30กันยายนนะคะซึ่งในวันที่12กันยานะคะจะเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE และการปฏิบัติงานสอบบัญชีนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะการปฏิบัติงานสอบบัญชีนะคะซึ่งนักบัญชีนะคะหรือผู้สอบบัญชีนะคะท่านใดนะคะที่อยากที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักบัญชีหรือผู้ที่ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีนะคะงานสัมมนานะคะจัดที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพค่ะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีนะคะออกทางออกหนึ่งได้เลยนะคะระยะเวลาในการสัมมนาคือ9โมงถึง4โมงครึ่งนะคะค่าอบรมอยู่ที่แค่ 2,000 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะก็คือวันที่30กันยายนอันนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอ๋อหออันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค IT นิดนึงนะคะสามารถที่จะเอามาใช้ในการควบคุมนะคะเกี่ยวกับระบบภายในนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงขององค์กรได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตามกรอบของโคโซนะคะแล้วก็โควิดนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับท่านใดที่อยากที่จะรู้ลิกนะคะรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการที่จะจัดการตรวจสอบเกี่ยวกับการIT แล้วก็การใช้ระบบของสารสนเทศนะคะก็สามารถเข้ามาฟังกันได้เลยในวันที่30กันยายนนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักบัญชีนะคะหรือผู้สอบนะคะที่ต้องการรู้อัปเดตเกี่ยวกับ IT นะคะเก็บชั่วโมง CPD ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้จัดวันที่30นะคะสถานที่ก็คือเป็นโรงแรมเอเชียกรุงเทพนะคะค่าอบรม 2,000 บาทเท่านั้นค่ะสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะใครว่างวันไหนก็วันนั้นนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ Ad Level Live เองนะคะแล้วก็หมุยเนี่ยจะมาไลฟ์กันอีกทีนะคะวันไหนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอยากให้ทุกท่านนะคะกด C First นะคะหรือกดกระดิ่งรอได้เลยนะคะเพื่อที่จะติดตามกันนะคะแล้วเราก็จะจัดไลฟ์ดีๆอย่างนี้นะคะให้กับทุกท่านนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาค่ะบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากฟังเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วเราเนี่ยก็จะสืบสอบนะคะเชิญสปีกเกอร์ดีๆเก่งๆนะคะมาพูดร่วมพูดคุยกับเรากันนะคะหรือแม้แต่ถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องบัญชีภาษีนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วเราจะมาจัดไลฟ์ให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมุยนะคะแล้วก็แอดมิวเวอร์ไลฟ์ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจแอดมิวเวอร์และกดซีเฟิร์สเพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะค้นหาพิมพ์ว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ Agrivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Agrivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายอ่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.agrivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้าAgrivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ